นะคะออฟสุพนัทนั่นเองไหนเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยออฟน่ารักไหมออฟก็ไม่รู้นะพี่ก็ไม่รู้ว่าออฟน่ารักหรือเปล่าเพราะพี่ไม่ได้มีสเปคเป็นผู้ชายเออเดี๋ยวให้พี่ไปดูภาพคืออยากจะฟังไงอยากจะฟังช่วยพูดอะไรดีๆหน่อยได้ไหมก็ออฟก็เป็นออฟเหมือนเดิมออฟก็เป็นออฟแม่ยกเยอะไหมวันนั้นแม่ยกไปฮะเทียบเลยพี่ที่ผมเห็นทุกครั้งว่าออฟไปไหนพี่คนนั้นก็จะไปก็จะเจอนะฮะงานนี้ออฟชวนทำบุญฮะเออๆๆก็จะถามพี่ว่าเขาชวนพี่ไปไหนเนี่ยงานนี้คืองานอะไรคะชวนงานบวชออฟอ๋อออฟสุพนัทบวชใช่แล้วออฟจะชวนยังไงจะมีงานบุญอะไรยังไงที่ไหนยังไงติดตามครับครับวันนี้อยู่ในงานพิธีไหว้ครูครับผมของงานมหานครไหว้ครูครับผมในปี56นี้ครับครั้งที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วครับผมก็มาตั้งแต่สมัยอยู่กับ AF นะครับผมจนตอนนี้อยู่แกรมมี่โกแล้วแต่ก็รู้สึกดีทุกครั้งที่มาครับผมเพราะว่าเหมือนกับเป็นเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับผมเพราะว่าที่นี่จัดพิธีใหญ่ด้วยโดยอาจารย์เด่นชัยอเนกลาภครับปีนี้ผมมีงานบุญเยอะมากนะครับผมแล้วงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็อีกอย่างนึงช่วงนี้ใกล้บวชแล้วด้วยเนี่ยผมเลยว่ารู้สึกว่าโตตอนนี้ทั้งกำลังใจนะครับเต็มที่มากเลยแล้วคิดว่าหลังจากเนี่ยเลยกลางปีนี้ไปผมคิดว่าน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตอีกเยอะเลยครับบวชวันที่30มีนาคมนี้นะครับผมที่วัดอรุณราชวรารามครับข้างโรงพยาบาลศิริราชวันที่30ตอน 8:00 นถึงเที่ยงนะครับยังไงถ้าใครว่างหรือสะดวกหรือไม่ได้ติดธุระอะไรผมก็เรียนเชิญนะครับเพราะว่างานนี้ไม่ได้ทำการ์ดเชิญอะไรด้วยครับแต่งานจัดไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมแบบเรียบๆง่ายๆครับผมยังไงแต่ก็เรียนเชิญทุกคนได้เลยครับไปไหมวัดอรุณไปว่างวันที่30มีนาคมว่างตื่นไหวหรือเปล่า อันนี้เดี๋ยวขอคิดอีกทีนึงเดี๋ยวไปซื้อนาฬิกาปลุกมาเพิ่ม8โมงถึงเที่ยงนะฮะกับงานของออฟสุพนัทหลังจากจบงานบวชออฟสุพนัทที่วัดอรุณเสร็จปุ๊บ4โมงเย็นที่นวมินทร์42เอ้ยไม่ไกลหรอกมั้งวัดอรุณไปนวมินทร์ขึ้นทางด่วนไปปื๊ดเดียวก็ลงเลยนะแล้วก็ถ่ายงานต่อถ้าเกิดวันจันทร์อาทิตย์ต่อมาเห็นธนักผมมาทำงานก็แสดงว่าผมยังมีชีวิตรอดอยู่ดีพี่ถือว่าได้เที่ยวกรุงเทพมหานครทำบุญกันเลยรวดเดียวนะฮะใช่แล้วนะคะมาต่อกันที่ถึงกับศิลปินด้วยได้เดี๋ยวอัดคลิปไปเลยค่ะนะครับ